สวัสดีเพื่อนๆชาวเกนชินในแพททุกคนนะครับพบกับผมนายจัสเซนคนเดิมเรายังคงอยู่กับไกด์เมืองซูเมรุ 3.1 นะครับแต่คราวนี้ไม่ใช่เควสแต่เป็นพัซเซิลใต้สุสานราชาเดชเลดครับใครที่ทำเควสหรือว่าสำรวจมาถึงตรงนี้จะเห็นว่าด้านล่างสุสานมีน้ำท่วมอยู่พร้อมกับมีกล่องสมบัติใหญ่ถึง3กล่องให้เราได้เก็บกันใช่ไหมครับเรากำลังจะมาแก้พัซเซิลนี้ไปด้วยกันแต่ก่อนที่จะแก้พัซเซิลนี้เพื่อนๆต้องผ่านเควสความรู้ใหม่จากถ้อยคำเก่าในพาร์ทแรกหลักฐาน2ชั้นก่อนนะครับไกด์เควสอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่เครื่องหมายรูปตัว i บนด้านขวาจอเลยนะเอาล่ะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่องผมเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดไกด์เมืองซูเมรุดีๆแบบนี้กันแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันผมก็ขอฝาก OverTop Up ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้ง Genshin Impact Tower of Fantasy นี่นกคุณนี้บางแพ็คเนี่ยลดกว่า 40% จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID Password เลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ LINE ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะWe'll be right back.
ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ